สวัสดีครับทุกๆคนนะครับ12สิงหาคมวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ครูอ้นก็เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับทำหน้าที่ในการงานเสร็จแล้วนะครับก็ขอทำหน้าที่ลูกนะครับขอแยกเปลี่ยนภาษาพูดด้วยนะครับมือนี้กะโพสต์รูปนะครับลง Facebook ใส่เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับในวันแม่แห่งชาตินะครับโพสต์รูปลงไปกระแตกพอแท็กแม่แท็กพี่สาวนะครับแล้วก็อวยพรเนื่องในวันแม่ไพ่ๆก็เหตุการณ์นะครับเป็นสิ่งที่แสดงออกได้อย่างหนึ่งการใช้การใส่โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์นะครับมือนี้กะวิดีโอคอลไปหาแม่นะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนื่องในวันแม่ก็ขอให้แม่มีความสุขถูกหวยถูกรางวัลที่1นะครับสักทีนะครับเฮาเป็นคนไกลบ้านนะครับมาทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็คือฮอดคิดถึงเพิ่นพ่อเพิ่นแม่คือฮอดบ้านอยู่ตลอดเวลานะครับอยู่ใส่กระบอกอบอุ่นเท่าบ้านเฮาแต่ที่ต้องอยู่ก็ด้วยหน้าที่การงานและความรับผิดชอบทุกคนก็ต้องสู้ต่อไปตามหน้าที่ของตัวเองนะครับมีความคิดฮอดคิดถึงแล้วก็มีโอกาสคงสิทธิ์กับไปอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ในอนาคตอันไกลครับมื้อนี้วันแม่ก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยนะครับและก็ฝากความคิดถึงถึงทุกๆคนทางบ้านนํานะครับคิดฮอดคิดถึงทุกๆคนครับสําหรับมื้อนี้ก็มีสำนีลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีวันอังคารครับทุกๆคนนะครับตอนที่ถ่ายนี่เป็นช่วงเที่ยงนะครับมากินข้าวเที่ยงที่โรงอาหารของเรียนนะครับก็สั่งข้าวหมูทอดพิเศษเลยนะครับวันนี้แต่เอ๊ะใครมาแอบดูคนหล่อข้างหลังเนี่ยตกใจหมดเลยนะครับวันนี้มากินข้าวนะครับหลังจากกินเสร็จนะครับก็เดินไปที่ห้องเรียนนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสแต่ก็มีฝนตกนะในช่วงบ่ายๆนะครับเจอกับนักเรียนทักทายกันไปนะครับเข้าห้องแล้วก็เปิดหน้าต่างรับแสงแดดกันไปที่ห้องเรียนนะครับวันนี้นะครับช่วงเย็นเลิกงานนะครับ4 โมงครึ่งแล้วนะครับก็ไปสแกนนิ้วก็ถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นๆบนตึกได้เห็นมุมใหม่ๆหลายที่นะครับแดด2หน้าเลยทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ยังไม่ได้กลับนะครับสแกนนิ้วเสร็จก็ยังมาทำงานแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนคุณครูน้องๆอยู่ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้ครูเต็มนะครับเคร่งเครียดกับการเตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขัน ROV นะครับในวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับมีของเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงเย็นนะครับออกไปกินข้าวที่ตลาดและซื้อน้ำปั่นนะครับวันนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยแล้วก็พักผ่อนเดี๋ยวก็หายสวัสดีครับครูครับแล้วได้ที่1จริงเหรอครับสวัสดีวันพุธครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาทำงานตามปกตินะครับมีอะไรมาให้ดูแล้วนะครับนักเรียนมาเปิดไฟให้ดูนะครับในการส่องถ่ายวิดีโอนะครับวันนี้เช็คอินเทอร์เน็ตนะครับในการทำงานนะครับก็ความเร็วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้วันพุธแต่งชุดลูกเสือมานะครับไปกินข้าวนี่ก็เจอลูกเสือมาแซวอยู่แล้วตอนกินข้าวทุกวันเลยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับลมดีท้องฟ้าแจ่มใสออกไปทางร้อนนะครับท้องฟ้าสวยมากนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากสนามหญ้า ก็เขียวที่โรงเรียนนะครับหลังกินข้าวเสร็จนะครับก็เดินกลับมาจากโรงอาหารเพื่อไปที่ห้องเรียนในวันนี้นะครับเดินขึ้นตึกไปวันนี้มีข่าวมาแจ้งนักเรียนนะครับจริงๆก็บอกไปแล้วเบื้องต้นแต่นักเรียนไม่เชื่อนะครับว่าคลิปที่ส่งประกวดนั้นได้ที่1นะครับมีดมยาเลยนะครับเดินขึ้นมาอากาศค่อนข้างที่จะร้อนครับครูครับแล้วได้ที่1จริงๆเหรอครับดูแล้วๆ3คนแรกกดเลยอ้าวก็จริงสิทำไมดีใจไหมนานแล้วนะครับบอกแล้วว่าได้ที่1ก็ไม่เชื่อต้องให้มาดูเองแบบนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะครับสวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกคนนะครับวันนี้ที่โรงเรียนนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสในวันนี้นะครับที่โรงเรียนมีกิจกรรมนะครับช่วงนี้กิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ so many activity นะครับ today มีกิจกรรมนะครับการประกวดการประยุกต์ชุดแต่งกายจากสิ่งของเหลือใช้เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นและของวิเศษในวรรณคดีไทยเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับ Thailand Expo Eco Fashion 2024ที่นักเรียนของเรียนนะครับจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะครับพร้อมทั้งการแสดงนะครับหลายชุดเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยสำหรับครูอ้นในปีนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือกันหลายๆหมวดนะครับของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะครับทำให้เกิดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ขึ้นมานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆนะครับนี่ถ่ายกับครูพลอยไปเมื่อกี้นะครับครูอ้นชอบมากเลยนะครับแต่ละชุดแบบว่าเข้าใจทำนะครับมีไซด์โชว์ด้วยนะครับการแสดง
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับก็สนุกสนานกันไปวันนี้มีของมาขายด้วยนะครับอาหารนานาชาติด้วยนะครับครูอ้นเองก็ไปส่องๆดูว่าจะกินอะไรแต่สุดท้ายคิวยาวมากนะครับสุดท้ายไม่ได้กินอะไรเลยนะครับเพราะว่าหมดแล้วก็แถวยาวมากครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการขายของของนักเรียนนะครับมีซุ้มขายอาหารต่างๆเรียกว่าหมดทุกซุ้มทุกจุดเลยทีเดียวนะครับจะได้จังเลยครูอ้นไม่ได้กินนะครับในวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับก็เจอกันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันนี้มีค่ายภาษานานาชาติของม.1ด้วยนะครับแต่ครูอ้นเองก็สอนม.2ตามปกตินะครับวันนี้2ทับ1กับ2ทับ2นะครับเรียนการทำเครื่องดื่มนะครับก็ทุกกลุ่มเตรียมข้าวของเตรียมอุปกรณ์มาโดยพร้อมเพรียงเลยนะครับวันนี้หลากหลายเมนูนะครับที่ครูได้ชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูโซดาเมนูน้ำหวานเมนูชาเมนูกาแฟต่างๆนะครับนักเรียนทำออกมาได้ดีมากนะครับเป็นการผสมแล้วก็จัดตกแต่งตามความสวยงามของแต่ละคนนะครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีทุกกลุ่มนะครับจากการประเมินเบื้องต้นนะครับน่ากินไหมครับนี่นะครับกลุ่มผู้ชายก็ใช้ได้นะครับที่เห็นใช้มือจับจริงๆต้องมีถุงมือนะแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมมาให้แต่ล้างมือทุกคนก่อนมาทำแล้วนะครับบางคนก็ใส่แก้วสวยมากนะครับอย่างแก้วนี้นะครับสีสันน่ากินเลยทีเดียวนะครับนี่ก็แดงโซดานะครับวันนี้ครูอ้นเองก็ได้กินหลายแก้วแล้วก็มีหนึ่งแก้วที่นักเรียนชงมาให้นะครับเราลองมาชิมกันดูนะครับว่าจะหวานเย็นชื่นใจแค่ไหนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรียนสนุกมากสอนสนุกมากครับแต่เขาอยากได้นะเขาว่าเป็นคน